าชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับทางรายการนะครับพามาพบกับเศรษฐีเกษตรท่านหนึ่งครับซึ่งอดีตเคยเป็นดาราภาพยนตร์นะครับปัจจุบันเขาผันตัวเป็นอาจารย์สอนหนังสือแต่เขาใช้เวลาว่างนะครับมาผสมไม้แปลกเหล่านี้นะครับทำให้เขามีรายได้เป็นอย่างมากจากการขายไม้แปลกเหล่านี้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับกับคนเมืองที่มีเวลาน้อยแล้วก็มีพื้นที่น้อยครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะพาไปพบกับเขาเลยครับคุณบีพิชยะวัชจิตพันธ์พระเอกจากภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเมืองแรกครับคุณคิดบังพื้นผลงานจากภาพยนตร์เรื่องมหาลัยเมืองแร่ทำให้คุณบีพิชยะวัชจิตพันธ์เป็นที่รู้จักและจดจำจากการรับบทเป็นอาจินปัญจพันธ์พระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ผมไม่มีวันปีใหม่ไม่มีวันหยุดไม่มีงานรื่นเริงมีแต่อนาคตที่ต้องแลกด้วยความอดทนถ้าเมื่อมันก็เมื่อแก่ดินใช่ไหมแต่พวกเราปัจจุบันคุณบีพิชยะมีอาชีพหลักเป็นอาจารย์สอนในคณะเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแต่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่างานอดิเรกที่เขาชอบเลี้ยงไม้หายากประเภทไม้ทนแรงมาตั้งแต่เด็กกลับกลายเป็นอาชีพที่สองของเขาจนกล่าวได้ว่าเขาเป็นเศรษฐีเกษตรคนหนึ่งเลยครับอยู่ดีๆพอเรามีต้นไม้ที่มันมากเกินที่เราจะดูแลไหวหรือว่าเราขยายพันธุ์อะไรได้มากๆอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเอาออกขายขายในอินเทอร์เน็ตนะยุคนี้เดี๋ยวนี้มันก็ง่ายแล้วก็เราแค่ลงอะไรขายในอินเทอร์เน็ตก็มีคนซื้อนะฮะแล้วก็ขายส่งออกบ้างอะไรบ้างก็เริ่มมีรายได้ที่กลับมาแรกๆก็ไม่ได้มากมายอะไรก็กลับมาก็เอามาซื้อต้นไม้เพิ่มเอามาซื้อดินเอามาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกสร้างโรงเรือนเพิ่มนะฮะนานๆเข้ามันก็มีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เห็นตรงนี้มันก็พอเป็นรายได้ที่พอจะจุนเจือพอจะเอามาหมุนให้เป็นให้ฮ็อบบี้ให้งานไดเรกของเรามันได้รันต่อไปแล้วมากๆเข้ารายได้มันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีมันอาจจะมากกว่ารายได้งานประจำที่เราทำอยู่สิ่งที่จำใจก็คือว่าคือปัญหาถ้าเราเจอเนี่ยฮะมันอย่าคิดว่ามันเป็นปัญหาต้องคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ดีกว่าผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนดีกว่าเพราะถ้าเราเจอเราก็ยังแก้ไขในรอบต่อไปได้นะฮะก็คือเอาปัญหาเนี่ยมาเป็นครูที่เราจะปรับปรุงแล้วเราคราวหน้าถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันเราก็จะรู้วิธีแก้แล้วก็จะไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วนะครับคือเอาปัญหาเนี่ยมาเป็นครูที่เราจะปรับปรุงแล้วเราคราวหน้าถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันแล้วก็จะรู้วิธีแก้ถ้าเกิดอยากจะทำเป็นอาชีพที่พื้นที่ไม่มากเนี่ยผมว่าต้นกระบองเพชรมันเหมาะเพราะว่าเทียบกับต้นไม้อย่างอื่นแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะอย่างกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะเรามีพื้นที่ไม่ถึงไร่อย่างที่สวนเนี่ยมันเป็นสวนกลางเมืองนะฮะพื้นที่ผมก็มีจริงๆก็ไม่ถึงไร่เกือบไร่แต่ไม่ถึงไร่ดีก็ปลูกได้ตั้ง 4-5 โรงเรือนนะฮะก็ถือว่าเยอะแล้วก็ก็คือมันพื้นที่ไม่มากแล้วก็การดูแลก็ไม่ต้องเยอะมันก็เหมาะกับชีวิตคนเมืองอะไลฟ์สไตล์ก็คือผมรดน้ำอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยฮะมันก็ไม่ต้อง
ไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับชีวิตมากคนทำงานประจำก็ตอนเย็นก็ค่อยมาดูแลหรือเสาร์อาทิตย์มาดูแลก็ยังได้สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพนี้คุณบีแนะนำว่าอย่างแรกต้องมีใจรักไม้ทนแรงเหล่านี้ก่อนความรักความชอบนี่แหละจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญครับจากนั้นก็ให้ลงทุนสัก 2-30,000 บาททำโรงเรือนเล็กๆขึงหลังคาพลาสติกกันฝนทำโต๊ะปลูกสัก 1-2 โต๊ะถ้าไม่มีที่ก็ใช้ระเบียงหรือดาดฟ้าก็ได้แต่ขอให้ได้แสงแดดตลอดวันครับครับถ้าเกิดมุจะเลี้ยงนะครับในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยเรามีแหล่งที่หาตรงไหนได้บ้างครับก็หลักๆเลยก็ในตอนนี้ก็คือเดินตลาดเช่นตลาดจตุจักรอะไรเงี้ยครับวันพุธนะฮะไปเดินก็จะเห็นอยู่มีหลายร้านที่เขาขายพวกนี้โดยเฉพาะครับครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตเพราะเดี๋ยวนี้มีคนขายในอินเทอร์เน็ตเยอะแต่นี้ต้องเช็คราคาดีๆเพราะในอินเทอร์เน็ตส่วนมากบางทีก็ซื้อมาขายไปเหมือนกันเพราะนั้นราคาอาจจะสูงกว่าถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มโดยตรงนะครับการขยายพันธุ์ไม้กลุ่มตะบองเพชรที่นิยมกันมากก็คือการเสียบยอดหรือกราฟติ้งทำให้ได้ไม้ที่โตเร็วกว่าการเพาะเมล็ดมากคุณบีจะใช้หน่อจากต้นแม่มาเสียบบนต้นตอสลัดใดซึ่งเป็นไม้อีกสกุลหนึ่งแนะนำว่ามีที่ใช้ต้องฆ่าเชื้อก่อนจากนั้นก็ตัดยอดของต้นตอล้างยางออกแล้วนำยอดของหน่อมาวางลงไปแปะทับด้วยสก็อตเทปติดกระดาษทิชชู่ไว้ตรงกลางเพื่อยึดยอดให้แน่นประมาณ2สัปดาห์แผลก็จะติดกันแล้วครับในเรื่องของการเสียบนะครับเราแนะนำวิธีการเสียบนิดนึงว่าทำยังไงบ้างครับก็อย่างแคคตัสจะยูโฟเบียจะมีเทคนิคต่างกันนิดหน่อยนะฮะอย่างแคคตัสเราก็แค่ตัดแล้วเราก็เอายอดมาแปะแล้วเราก็เอาหนังเอาหนังยางหรือว่าเอาสก็อตเทปติดไว้สักประมาณ 3-4 วันก็ติดละนะครับแล้วเราแกะสก็อตเทปออกอันนี้ก็เหมือนกันที่เดียวกันแต่ว่าอันนี้มันจะมียางขาวๆเนี่ยเราจริงๆยางขาวๆเราต้องเอาน้ำล้างออกให้หมดก่อนที่จะกราฟได้ไม่งั้นจะไม่ติดนะครับส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันแต่ต่างกันนิดหน่อยทางรายละเอียดก็เหมือนเสียบเข้ามาเสียบกันอย่างนั้นเลยแต่ว่าจำกัดเรื่องยางให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ยอดก็คือเลือกตอที่แข็งแรงนะฮะยอดกำลังเดินคือตอถ้าตอเป็นแก่แล้วก็ยอดไม่เดินแล้วเนี่ยมักจะตอไม่ติดอีกวิธีหนึ่งคือการเพาะเมล็ดให้ใช้หินภูเขาไฟมารองก้นกระถางใส่ปุ๋ยละลายช้าเล็กน้อยเติมด้วยวัสดุปลูกที่ผสมระหว่างพีทมอสและเพอร์ไรต์ลงไปรดด้วยน้ำผสมสารกันเชื้อราจากนั้นก็โรยเมล็ดลงไปบางๆอย่าให้หนาแน่นพร้อมกับใส่สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึมเพื่อป้องกันตัวอ่อนของแมลงวีมาทำลายครับสุดท้ายก็โรยทับด้วยหินภูเขาไฟแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะแต่เทคนิคของผมจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าผมจะเพาะแบบเปิดไปเลยคือไม่มัดใส่ถุงพลาสติกนะก็คือโรยเมล็ดบนพีทมอสแล้วก็เราก็ลดน้ำประมาณ 2-3 วันครั้งนะฮะครับแล้วเม็ดก็จะงอกแต่ทีเนี้ยเทคนิคนี้จะดีกว่าตรงที่ว่าต้นอ่อนจะงอกขึ้นมาปุ๊บแข็งแรงเลยได้แดดแบบเต็มที่เลยนะฮะไม่คือต้นไม่ยืดแล้วก็แข็งแรงตั้งแต่เกิดทรงสวยด้วยทรงสวยตั้งแต่แรกใช่ครับถ้าอยากเลี้ยงไม้ทนแรงให้เป็นเศรษฐีเกษตรคุณบีบอกว่าต้องพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเองทำให้เราตั้งราคาขายได้เองตัวอย่างนี้คุณบีได้ผสมพันธุ์ไม้ในกลุ่มอโลหรือว่านหางจระเข้จนได้สีใหม่ๆลวดลายแปลกๆและฟอร์มที่สวยขึ้นครับไม้กลุ่มว่านหางจระเข้จะออกดอกเมื่ออายุ1ปีขึ้นไปโดยมีเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกันแต่ต้องผสมเกสรข้ามต้นกันครับ
กระสอนตัวเมียก็จะเป็นหลอดใสๆที่อยู่ตรงกลางแล้วอาจจะต้องซูมยากนิดนึงเห็นไหมต้องฉีกคือถ้าไม่เห็นเราก็ฉีกกีบออกไปเลยครับไม่มีกีบดอกก็ไม่ได้ใช้ปัญหาใช่นี่คือเกสรตัวเมียนะฮะใสๆเขียวๆตรงกลางเนี่ยอ๋อตรงกลางนี่เลยนะครับรอบๆคือเกสรตัวผู้ตัวผู้จะมีเหมือนละอองครับสีเหลืองๆเนี่ยเกสรตัวผู้นะครับตัวเมียคือตรงกลางนะครับอันนี้คือดอกอโลนะดอกแคคตัสดอกอะไรก็คล้ายๆกันแต่จะมีความต่างกันตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับแล้วก็ดึงเกสรตัวผู้อีกอันนึงมาเลยอ๋อมันอย่างนี้นะครับขอซูมนิดนึงนะครับผมใช้ฟอร์เซปปลายแหลมเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เอามาแปะกับเกสรตัวเมียของต้นที่เราจะใช้เป็นแม่แค่นี้ให้เห็นว่ามีกระอองเหลืองๆติดนะครับแค่นี้ก็แล้วเราก็ปล่อยไว้ทิ้งไปเลยแล้วอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเห็นว่าฝักก็จะเริ่มบวมขึ้นมาครับรังไข่บวมขึ้นมาปุ๊บก็ติดฝักหรือว่าติดหรือถ้าไม่ติดก็จะเหี่ยวร่วงไปครับหลังจากติดฝักก็รอจนกระทั่งฝักแก่จึงเก็บเมล็ดไปเพาะคุณบีบอกว่าการเพาะอโล 1,000 ต้นจะมีต้นที่สวยมากๆไม่ถึง10ต้นเจ้าของก็ตั้งราคาสูงๆได้เองแต่ถ้าต้นที่ไม่สวยก็ยังมีราคาหนอนละ 50-80 บาทครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเศรษฐีเกษตรได้โอ้แน่นอนแน่นอนเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมไปพัฒนาพันธุ์เองเนี่ยหรือว่าไปเพาะเองง่ายๆเป็นไม้ตลาดออกมาเนี่ยผมคู่จะมีรายได้ขั้นต่ำประมาณต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าทำเล่นๆนะฮะก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าบาทแน่นอนหมื่นกว่าบาทตรงเล็กๆเนี่ยอย่างที่แนะนำไปทำเป็นอาชีพเสริมอย่างเงี้ยสมมติคุณมีอาชีพกลางวันมีงานหลักอยู่แล้วก็อาชีพเสริมซื้อมาขายไปก็ได้หรือผลิตเองเล็กๆน้อยๆก็อย่างตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆผมมีแค่โต๊ะสองโต๊ะเนี่ยผมก็ทำหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็ได้เลยสบายสบายได้ครับคือไม่ต้องเป็นอาชีพที่ทำเป็นหลักก็ได้เป็นงานอดิเรกก็ได้อดิเรกก็ได้โอ้โหนี้สบายมากเลยแต่ถ้าสมมติว่าโชคดีครับเหมือนถูกแบตเตอรี่ได้หนอแปลกๆออกมานี่ราคาก็แล้วแต่ว่าคือถ้าเป็นไม้ใหม่เนี่ยมันเหมือนเราเป็นผู้นำตลาดก็คือเราสามารถเซตราคาตามที่เราต้องการได้คือมันไม่มีราคาสแตนดาร์ดละพอเป็นไม้ใหม่ปุ๊บมันเป็นราคาตามความพอใจละนะครับเราก็เซตราคาไปเลยจะขายหน่อละหมื่นเราก็ขายได้สำหรับมือใหม่เทคนิคการตลาดที่คุณบีแนะนำคือให้เลือกไม้ที่ตัวเองชอบมาปลูกเพื่อสร้างกำลังใจส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็ให้เลือกไม้ที่ตลาดกำลังฮิตและมีอนาคตทางคุณบียังได้นำไม้แปลกๆจากต่างประเทศมาทำตลาดเช่นปีศาจทะเลทรายหรือเววิชเชียจากประเทศนามิเบียมีใบยาวบิดไปมาคล้ายงูและยังมีต้นคังคกหรือซูโดริทอสจากประเทศโซมาเลียที่มีรูปร่างคล้ายหินหรือคางคกดอกมีกลิ่นคล้ายซากสัตว์ครับแต่ว่าแคคตัสเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงต้องถามว่าเทียบกับไม้ประดับอย่างอื่นน้อยกว่าเพราะว่าแคคตัสเนี่ยเป็นตลาดที่ไม่บูมมากแต่ว่าไม่ดรอปมากก็คือค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆใช่เรื่อยๆตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาก็ผมก็เห็นว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่มีการดรอปอะไรเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกเมนหลักเลยก็คือเราก็เลือกไม้ที่เราชอบดีกว่าอย่างตอนเนี้ยคนไทยชอบอะไรคนไทยชอบไม้ด่างไม้สีนะครับไม้ยิมอย่างนี้คือยิมโนด่างนะครับแต่ก่อนเราเห็นบ่อยเวลาเขาตัดต่อเสียบยอดเห็นไหมที่หัวแดงๆขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตผมว่าอย่างนั้นก็คือเป็นเขาคือทำมาจากอันนี้แหละครับก็ถ้าพูดถึงสกิลเลนส์หรือไม้ทนแรงนะเราก็ดูอย่างนี้ก็ต้นทองหลังโขดต้นนี้นะฮะเราก็ของจังหวัดเลยอะไรเงี้ยฮะแถบขึ้นไปถึงลาวใช่ไม้เขาหินปูนก็ต้องถือว่าเป็นไม้ทนแรงเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่บนเขตที่แห้งแล้งบนเขาหินปูนนะครับมีโขดมีอะไรก็เรียกไม้โขด
พิ่งคนเล่นแคคตัสเล่นอะไรก็จะบางทีก็จะหันมาเล่นไม้โขดด้วยถือว่าเป็นไม้ธีมเดียวกันไม้ทนแรงก็คือสามารถสร้างมูลค่าได้ก็บางคนก็ปลูกเห็นว่ามันเหมือนเป็นบอนไซเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้อะฮะครับครับก็เป็นมุมมองต่างๆกันไปอีกครับนะครับผมทุกวันนี้มีผู้ปลูกเลี้ยงไม้ทนแรงหลายรายที่นอกจากจะเปิดหน้าร้านเองแล้วยังใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook หรือเว็บบอร์ดใหญ่ๆของแพนทาวเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นคุณบีมีกลเม็ดเคล็ดลับว่าการเสนอขายในหน้าเว็บบอร์ดจะขายไม้ได้เร็วกว่าการขายบนหน้าเว็บไซต์ของตัวเองเพราะลูกค้าจะแข่งขันกันซื้อครับใช่เพราะว่าเว็บบอร์ดมันมีการหมุนเวียนของไม้เร็วคือคนเข้ามาเยอะคนเข้ามาซื้อเร็วนะฮะมันดีกว่าการไปเปิดเว็บไซต์เองเพราะอันนั้นมันเหมือนมันบางทีแล้วถ้าเราลงแล้วมันขายไม่ได้มันก็นิ่งมันก็เหมือนคือคนลูกค้าเข้ามาคลิกมาดูเอ๊ะไม้นี่มันค้างสต็อกมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเว็บบอร์ดเราก็เห็นว่าเราเขาเห็นแล้วว่าเราเพิ่งลงวันนั้นเลยนะฮะเขาก็เห็นโอ้ไม้นี่มันเพิ่งมาใหม่นะมันสดใหม่นะเอ้ยถ้าไปซื้อตอนนี้เดี๋ยวจะมีคนซื้อตัดหน้าไปเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นการตลาดอย่างนึงอะเนาะมันก็เป็นจิตวิทยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าผมว่ามันก็สนุกดีครับผมครับเห็นว่ามีลูกค้าต่างประเทศด้วยนี่เขามาอย่างไรครับต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะรู้จักผ่านเพื่อนกันคือผมก็แลกไม้ต่างประเทศด้วยเนาะคนในวงการนี่ก็ต้องมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนต้นไม้สั่งต้นไม้จากต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อจะได้ไม้พันไม้ใหม่แปลกใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะนั้นเราก็รู้จักผ่านเพื่อนกันหรือแม้กระทั่งเฟซบุ๊กเนี่ยก็ติดต่อมาก็มาชมที่สวนบางคนก็มาซื้อที่สวนครับครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเฟซบุ๊กของเราด้วยเหมือนกันเป็นการเปิดช่องทางหลายอย่างใช่คนนี้ก็ช่วยนะครับผมใช่อย่าลืมนะครับคนที่มีพื้นที่แล้วก็เวลาน้อยอย่าลืมปลูกไม้ประดับหายากที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้ครับรับรองเป็นเศรษฐีเกษตรได้ไม่ยากแต่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดนะครับอย่าลืมห่วงสุขภาพไว้ก่อนต่อไปครับพบกับช่วงสุขสร้างได้บายบีมครับโอเปอเรชั่นบีมหรือบาลานซิ่งอิมมูนิตี้นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออร์แกนิกบีมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างขึ้นที่ตับอ่อนมีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานเมื่อร่างกายสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยหรือไม่สร้างเลยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ปัญหาเบาหวานมากี่ปีแล้วครับ4ปีที่แล้วค่ะอาการตอนแรกเลยคือเพลียไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคืนนึงเป็น10ครั้งเลยค่ะพอเล่าอาการปุ๊บหมอเขาสั่งเจาะเลือดเลยปรากฏว่าน้ำตาล150ทีนี้คุณหมอเขาก็สั่งยาให้มาทานพอย่างเข้าปีที่2ปุ๊บมันเริ่มมีอาการชาน้ำตาลมันจะอยู่ที่180 170 150มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดบอกคุณหมอไหมครับว่ามันเริ่มมีพร่ามัวที่ตาบอกค่ะหมอเขาบอกว่าถ้าคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินคือคุณหมอก็ให้แต่ยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคไปด้วยตอนหลังๆเป็นหนักนะคะเป็นปัสสาวะติดเชื้อบ่อยพี่จะเป็นเดือนเว้นเดือนมันปวดปวดขัดขัดพอเป็นมากๆเข้าพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอทำไมเป็นบ่อย มันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอก็พูดเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติของคนเป็นโรคเบาหวานจากปัสสาวะบ่อยมาชามาชามาตามัวเริ่มมีปัสสาวะติดเชื้อดูโทรทัศน์ก็กดไปกดมามาเจอตรงนี้เชื่อไหมดูเห็นตอนแรกโอ้ตอนแรกไม่น่าเชื่อพี่เลยโทรมาทานสีฟ้าเช้า2เม็ดครับ
ก่อนนอน2เม็ด 3-4 วันนี่มันก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงไม่ค่อยอ่อนเพลียนี่ทานอยู่นานแค่ไหนนะฮะประมาณเดือนเศษๆเดือนเศษๆถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงพี่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพี่ไปเจาะเลือดลงมาเหลือ107.107นะคะอันนี้คือล่าสุดที่ตรวจล่าสุดที่ตรวจเหลือ107เหลือ107แขนชาขาชาตามัวไม่เป็นดีขึ้นเลยเหรอตาพี่ใสแจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่ขับรถกลางคืนได้นะคะเนี่ยช่วงนี้ฝนตกสาดเข้ามาหน้ากระจกหน้ารถพี่เพ่งสักนิดนึงเนี่ยพี่ก็ขับรถสบายเลยก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากเลยโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกรบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทำงานมากเกินไปปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมไปหาคุณหมอก่อนครับอ๋อตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะรักษาทั่วหมดแล้วปวดมากข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างนี้ไม่ได้ล้มยืนมากยืนมากเพราะเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาก็คือว่าแต่ใช้ข้างนี้มากกว่าหยิบนี้หันมาข้างนี้จะต้องรอรับน้ำหนักไว้เลยแล้วต้องทำยังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนนานๆห้ามนั่งยองแล้วห้ามทำอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกับข้าวเยอะๆแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกงั้นไม่เอาหรอกแสนสองเองค่ะคราวนี้ตัวเองเจ็บเข่าบอกเขาพึ่งทราบน้องทราบสีอะไรเขาส่งสีอะไรมาให้สีที่ชมพู16ธันวาปีที่แล้วปีที่แล้วแหละ16ธันวากินได้17 18 19 20ลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลย20นั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมเอาไปไม่ได้ทีนี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบันไดเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมล่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหมท่านก็วันที่29ฉันกลับจังหวัดกาญจน์ก็ขับรถเองนะคะขับรถตั้งแต่ระยองไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้บีมเนี่ยมันคงจะดีท่านก็คิดนะก็กินต่อมาอีกยันวันที่6เขาก็มีแข่งไงเต้นฮูลาฮูปที่หมู่บ้านลองของไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปทีนี้ทำไมมันไม่ปวดธรรมดาเต้นฮูลาฮูปมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช้เข่ามันต้องเต้นเต้นจังหวะอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นฮูลาฮูปมันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไหร่จะเอาไปทางนี้เท่าไหร่นี่เพื่อให้พิสูจน์ว่ายังไม่เจ็บนะอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้50มันมีเป็นห่วงๆอ่ะเราก็จะไปอย่างนี้50เดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโอเปอเรชั่นบิมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง